พระบาทสมด่วนตายมนัสนันเสียชีวิตแล้วชาวบ้านเล่าอาการก่อนพบเป็นศพตายมนัสนันอดีตดารานางแบบเสียชีวิตในบ้านแห่งหนึ่งเจ้าของบ้านเล่านาทีเข้ามาขอพักก่อนจะพบว่าเป็นศพเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อเวลา10:30 นวันที่23กรกฎาคม63พันตำรวจโทสุกิจเหมราสวสอบสวนสภ.ศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตนอนตายปริศนาภายในบ้านหลังหนึ่งในชุมชนวัดเขาแตงอ่อนหมู่หนึ่งตำบลสุรศักดิ์จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้พบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวมนัสนันปานดีหรือต่ายอายุ33ปีอดีตนางแบบดาราตัวประกอบชื่อดังจากภาพยนตร์แสบสนิทสิบสายหน้าและโกยเถอโยมจากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดคาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าปกติต่ายจะอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวล่าสุดเมื่อ3วันก่อนได้กลับมาที่ชุมชนแห่งนี้แล้วมาขออาศัยที่พักหลับนอนที่บ้านแต่ระหว่างที่ต่ายมาอาศัยอยู่นั้นมีอาการเหมือนคนป่วยพูด10คำตอบ1คำอีกทั้งยังมีอาการน้ำลายไหลตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้ต่ายนอนไม่ตื่นตนเองจึงเข้าไปปลุกก่อนจะพบว่านอนเสียชีวิตแล้วขณะเดียวกันได้สอบถามชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวระบุว่าเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เห็นต่ายมนัสนันเดินไปเดินมาในชุมชนด้วยสภาพที่มีอาการป่วยตัวสั่นตลอดเวลาแล้วมีอาการน้ำลายไหลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคชันสูตรพลิกศพพบว่าต่ายมีอาการชักเกรงก่อนเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอาการป่วยจนทำให้เกิดอาการชักเกรงส่งผลให้เสียชีวิตดังกล่าวมินให้กำลังใจหยาดน้อยหนักเจอลือเลิฟซีนนอกบทพระเอกมีครอบครัววันที่22กรกฎาคม63ที่ลานพระพรหม RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจนักแสดงสาวมินนัทวราวงศ์วาสนาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครภูตรัติการถึงเรื่องที่หยาดทิพย์ราชปานเพื่อนสาวคนสนิทเครียดหนักจนต้องออกมาโพสต์ไอจีชี้แจงกรณีโดนลือในข่าวเมาเล่นนอกบทเลิฟซีนเดือดกับพระเอกสูงขาวมีครอบครัวแล้วถามเรื่องข่าวหยาดทิพย์นิดนึงเพื่อนเครียดไหมเครียดนะเพราะว่าหยาดเขาทำงานมานาน20กว่าปีแล้วนานมากอะเขาเป็นนักแสดงที่มีฝีมือและมืออาชีพมากๆพอมีข่าวแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหายแล้วเขาได้ปรึกษาอะไรไหมเขาก็ปรึกษาเขาก็บ่นเซ็งจังเลยอะไรแบบนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไปถ้ามองในมุมเพื่อนเขาเป็นคนทุ่มเทคือในการถ่ายละครแต่ละทีฉากไหนต้องเล่นยังไงเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกฉะนั้นข่าวเขียนแรงไปนิดนึงมันไม่มีการเล่นเกินเลยนอกเหนือจากที่ผู้กำกับสั่งเพราะเวลาถ่ายละครเราก็ต้องทำตามที่พี่ผู้กำกับสั่งและได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันส่วนตัวเชื่อว่าข่าวนี้ไม่น่าจะใช่เพื่อนเราไม่ใช่ถึงแม้ว่าใครจะเขียนถึงเขามินว่ามันไม่โอเคมันเป็นงานของเขาตอนนี้เราเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเขาน้อยและเครียดอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วไงบางกระแสก็บอกว่าหยาดทิพย์ร้อนตัวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โพสต์บางคนอาจจะเดาไม่ได้มินไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป้ามาที่เขาหรือเปล่าแต่เหมือนหลายๆจุดมันตรงไงที่แบบเล่นละครกับใครมินว่าเราก็ต้องแก้ก่อนส่วนเราก็ให้กำลังใจเพื่อนเพราะเขาเครียดจริงๆนะแล้วเขามีร้องไห้ไหม
คือเขาเศร้าอ่ะค่ะส่วนว่าเขาจะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเครียด